ง่วงนอนมากง่วงนอนจัดๆเลยคือแบบตื่นมาแบบหาวแล้วก็ยังง่วงเหมือนเดิมอ่ะคือแบบนอนน้อยมากเลยอ่ะฮะออกไปสูดอากาศให้แบบมันชื่นใจหน่อยดิโอ้ล้างหน้าก่อนนิดนึงนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ล้างหน้าโอ้สดชื่นมากเลยสดชื่นมากๆโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้ล้างนานเกินไปหน่อยนะโอ้ยหาอะไรทำดีวันนี้น่าเบื่อจริงเราล้างหน้าแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแปรงฟันสิเฮ้ยแต่ว่าเราลืมซื้อแปรงสีฟันกับยาสีฟันมาก็ต้องไปขอชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขอบ้านไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยหน้าคุ้นๆเฮ้ยมันทักทายด้วยอ้าวว่าไงเพื่อนอ้าวไม่ตอบยิงเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเนื้อก่อนนะไอตัวนี้มันมีในไมครับด้วยเหรอเนี่ยปกติมันไม่มีนี่ในหมู่บ้านมันจะมีแค่NPC ชาวบ้านไอ้ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยมันทักทายด้วยเลยเฮ้ยขอเนื้อก่อนไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะวิงกี้ใช่ไหมเฮ้ยมาได้ไงวะผมขอเนื้อก่อนก่อนที่ผมจะนอนอ่ะผมอ่ะเพิ่มมันเข้ามาในเกมนี้เว้ยผมนึกได้แล้วน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดผมก็เผลอหลับไปไงก็ลืมโอ้นี่มันทวิงกี้นี่ว่าแต่มันก็พูดแต่ประโยคเดียวว่าโอ้ผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอื่นนะเดี๋ยวผมขอเช็คให้มั่นใจก่อนว่าผมไม่ได้ฝันใช่ไหมไอ้ที่ว่าเพิ่มมันเข้ามาในเกมเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะตาฝาดปะเนี่ยขยี้ตาแป๊บนึงโอเคขยี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะถ้าเป็นไมค์ครับปกติมันต้องมีหน้าเดียวสิอันนี้มี2หน้าฮ้อมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่ผมไม่ได้ฝันใช่ไหมอ่ะคือพวกเทเลทับบี้เนี่ยมันถูกเพิ่มเข้ามาในเกมไมค์ครับโอ้มันสุดยอดไปเลยนะครับอ้าวมันไปนู่นแล้วเหรอโอ้ไปจังเลยอ่ะโอเคผมคิดว่าวันนี้ผมมีอะไรทำแล้วมาผมก็จะมาดูสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามากันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากไข่ก่อนนะอันนี้เป็นเจ้าทิงกี้วิงกี้ไอตัวเมื่อกี้ดิปซีลาลาโผมันจะมีสีตัวใช่ไหมโอเคเริ่มจากตัวแรกอุ้ยโอ้โหอันนี้แบบต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ชายมันเป็นจุดอย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจไม่สังเกตจากชุดได้โอ้โหอยากวิ่งเข้ามานะโอ้โหเสียวข้างหลังเลยอ่ะมันใส่เสื้อในแล้วก็กระโปรงเห็นแล้วร้อนเลยทีเดียวนะสำหรับทิงกี้วิงกี้ตัวนี้มาดูดิฟซีสิดิฟซีเอาตรงนี้แล้วกันดิฟซีก็ไอตรงข้างไอหัวมันจะเป็นแนวตั้งนะไอนี่น่าจะเป็นอะไรอ่ะหัวจะเป็นเหมือนพั่วเหมือนด้ามจับพั่วครับโอ้ยพอละหลอนครับไอนี่มันหลอนเกินไปใส่กระโปรงซะด้วยอันนี้ดิฟซีลาลาเฮ้ยเขากำลังไอ้นี่อยู่มารบกวนเนี่ยฮะเดี๋ยวปัดงัดเข้าให้เลยนี่พ่อหนุ่มโอเคเราจะไปตรงนี้กันลาลาเอ๊ะ
อ๋ออันนี้หัวเป็นแนวตั้งนะครับแต่มันจะไม่เหมือนแนวตั้งแบบนี้นะอันนี้มันตั้งโดดเลยนะครับไอ้นี่มันก็จะแบบออกขวานิดนึงอะนะอารมณ์เหมือนทันเดอร์โบลอะหรือว่าสายฟ้าครับสายฟ้าสีเหลืองอะที่ใครดูการ์ตูนก็จะเข้าใจแหละมันจะออกทรงแบบนี้นะครับเรามาดูเจ้าโพมั่งดีกว่าโอ้ไอ้นี่หัวมันก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าตัวทวิงกี้วิงกี้นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ไอ้ทวิงไอ้ทิงกี้วิงกี้เนี่ยมันหัวมันมีลักษณะเหมือนด้ามจับพลัวมากเลยนะครับเออ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 โอเคไอ้สี่ตัวหลักดิ้นไปแล้วใช่ไหมมันยังมีอีกนะครับมันก็จะมีไอ้นี่ชื่ออะไรจำไม่ได้ละเราจะมาดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างผมก็หลงลืมบ้างละไอตัวนี้ชื่อนูนูนะครับนูนูอ่ะผมอ่านว่านูนูแล้วกันนูนูนะครับโอ้ไอเครื่องดูดฝุ่นที่มันอยู่ในบ้านเทเลทับบี้ดีว่ะไอตัวนี้ผมจำมันได้แม่นเลยครับคุณผู้ชมฮะในวัยเด็กเนี่ยผมจำได้เลยนะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีชีวิตนะครับนี่ฮะตาของมันจะถลนออกมาแล้วมันก็จะดูดฝุ่นก็นะครับผมนะโอเคไอ้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมจำได้แล้วมีนะครับมันคือตัวอะไรเรามาดูกันเลยเฮ้ยนี่มันเทไอรูปเททับบี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ก็เอโออะไรสรุปไอ้นี่เป็นลูกเททับบี้นะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะหรือว่ามาดูนานแล้วก็ลืมไปบ้างละอันนี้ชื่อดาด้านะครับเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเทเลทับบี้ตอนเด็กนะครับเฮ้ยเฟี้ยวมันอาจจะเป็นเทเลทับบี้ในวัยเด็กก็ได้นะครับเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวแต่ว่ามีเยอะไปไม่ดีครับมันส่งเสียงดังเกินไปโอเคทีนี้มันมีตัวที่ชื่ออะไรอ่ะลูลูนินดักเกิลดีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอเราต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าเวอร์ชันซอมบี้เนี่ยมันจะหลอนขนาดไหนนะครับโอ้โหไอ้นี่ก็โดดมันเลยนะเนี่ยโอเคเรามาดูเวอร์ชันซอมบี้กันดีกว่านะครับน้องๆไอ้นี่ชื่อลูลูนะครับไปอ๋อมันก็เป็นเวอร์ชันเด็กเหมือนเคยโอเคครับสรุปไอ้พวกนี้มันเป็นลูกเทเลทับบี้นะครับมันเป็นเทเลทับบี้ในวัยเด็กนะก็ไม่ต้องมาสนใจมากโอ้แต่มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นซอมบี้ทิงกี้วิงกี้ใช่ไหมเราจะมาดูกันว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะครับเราจะขออนุญาตไปตรงนี้ละกันนี่ตอนนี้มันโล่งๆนะอุ้ยเฮ้ยนี่มันทิงกี้วิงกี้เวอร์ชั่นซอมบี้นะครับทำให้เรานึกถึงสเลนดี้ทับบี้เลยแหละมันก็เหมือนกันแต่โหน่ากลัวนะครับคือตาข้างข้างเนี่ยถ้ามองจากเราเนี่ยเป็นข้างซ้ายนะครับเอามุมมองของมาละกันคือตาขวามันโบนะครับมันหายไปแล้วมีแต่เลือดนะครับก็คือเหมือนกับว่าโดนควักลูกตาออกไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สยองเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าทิงกี้วิงกี้เวอร์ชันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสเลนดี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นตาโบนะครับตาโบนะโอ้นี่คือถึงกับวิ่งหนีเลยครับอันนี้เป็นทิงกี้วิงกี้เวอร์ชันคนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันโดนกัดเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับน้องๆลองสังเกตดูกันครับว่ามันจะเป็นซอมบี้จริงหรือไม่แต่มันวิ่งหนีเรื่อยๆแหละเฮ้ยลองให้มันฆ่าดูดิผมอยากเห็นว่ามันเป็นซอมบี้จริงไหมน้องๆลองสังเกตดูกันครับสำหรับเจ้าทิงกี้วิงกี้ตัวนี้ต่อยดูโอ้มันไม่หยุดนิ่งอ่ะโอ้โหมันวิ่งเร็วนะครับเนี่ยโอ้ยอยู่เฉยดิอยู่ไม่เฉยเลยเราอ่ะเอากัดมันสิกัด
ทางตันแล้วทางตันแล้วหูมันก็ยังจะหาทางหนีได้สุดจัดอ่ะเรียบร้อยทางตันเรียบร้อยเราจะมาดูทิงกี้วิงกี้ตัวนี้กันนะครับว่าเขาจะเสียชีวิตหรือไม่หรือว่าเขาจะเป็นซอมบี้นะครับมาแล้วซอมบี้มันอยู่ข้างในอ่ะไปอ้าวตายนะครับผมนึกว่าจะเป็นทิงกี้วิงกี้ว่าใช่ซอมบี้โอ้ไม่ก็อดโอเคเรามาดูซอมบี้ที่เป็นดิปซีดีกว่านะครับโอ้อันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหคนเขากำลังไอ้นี่เลยอ่ะมาฆ่าเฉยเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับตรงนี้เลยโอ้มันก็น่ากลัวตรงที่ว่าลูกตาของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็สยองเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าดิปซีแต่ก็ไม่เท่าตัวแรกนะครับตัวแรกสยองกว่าเยอะนะโอเคตัวต่อมาลาล่านะครับลาล่าเนี่ยมีลักษณะเหมือนสเลนดี้ทับบี้ที่สุดแล้วเพราะว่าตามันโบ๋เห็นไหมจะสังเกตว่าตามันเนี่ยโบ๋นะครับแล้วก็ปากเนี่ยเป็นกว้างๆเลยนะครับหลอนเลยทีเดียวครับเจิงคืนนี่ก็วิ่งแน่นอนมันกำลังไล่ทิงกี้วิงกี้เวอร์ชั่นมนุษย์อยู่นะครับโอเคครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นซอมบี้โพเราจะมาดูความสยองของเจ้าตัวนี้กันโอ้ตัวนี้ก็หลอนไม่ใช่น้อยนะครับแต่มันก็จะเหมือนกับดิปซีตรงที่ว่าตาไม่เท่ากันนะครับแต่ผมว่าหน้าตามันน่ากลัวกว่านะถ้าให้ดูแล้วนะครับผมว่าหน้าตามันน่ากลัวกว่าดิปซีนะดิปซีผมว่ามันยังดูแบบเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนผีอ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนผีครับเพราะหน้ามันแบบหน้ามันเละอ่ะก็น่ากลัวเดียวนะครับสำหรับเทเลทับบี้เวอร์ชั่นซอมบี้แต่ไม่ต้องห่วงไอรอนโกเลมมาแล้วปล่อยมันเลยเออเรียบร้อยอู้มันจะดอบของด้วยเนี่ยโอ้ดอบของด้วยมีสติ๊กด้วยนะเนี่ยโอ้มันก็ยังมีไอเทมอะไรให้ใช้อยู่โอ้ขี่ได้ด้วยไหมเนี่ยขี่ได้ไหมโอ้ขี่ไม่ได้ช่างมันเถอะอันนี้เป็นไว้ทำเป็ดก็ไอ้ที่มาจากบ้านของเทเลทับบี้นั่นแหละครับโอ้โอเคผมคิดว่าผมพอละผมอยากจะนอนต่อแล้วมันก็ล่วงเลยมาตอนคืนแล้วนะครับสรุปแล้วคือผมเนี่ยได้เพิ่มมันเข้ามาไว้แต่ลืมนะครับตื่นมาก็ลืมเลยนะง่วงไปนอนต่อละโอเคเอาพวกนายนอนแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนตรงพื้นก็ได้นะโอเคไว้ละHuh?